สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะอยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับเป็นช่วงพิเศษเลยนะที่มาแบบงงๆนะครับเที่ยว EP เหรออีพีนี้อย่าคาดหวังอะไรจากเรานะครับเพราะเราเองก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยแม่เดมน้องฟิลเคยมาทานแล้วแต่พ่อแต่ครั้งแรกนะครับคลิปนี้น่าจะไม่มีสาระแต่พามาดูพวกเรากินแค่นั้นเองใช่ไหมวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Night to Miss You นะครับเป็นอาหารแนวเกาหลีใช่ไหมครับน้องฟิลใช่เป็นฟิลแบบปิ้งย่างเกาหลีเลยใช่ไหมตอนนี้เราก็อยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะครับร้านเขาเปิดใหม่นะเฟี้ยวฟ้าวมากเลยนะใช่อยากลองอ่ะไม่เคยลองเลยอ่ะอยากลองก็ต้องลองไม่ต้องไปถึงเกาหลีเมืองไทยก็มีกินนะครับถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่านะครับบายนี่เลยนะก็สั่งมาเป็นเซตนะครับโอ้โหบริการให้ด้วยนะแบบมาย่างให้ด้วยเฟี้ยวมากเลยอย่างชอบเลยอ่ะพี่ย่างทั้งวันพี่ไม่หิวเหรอไม่หิวเหรอไม่หิวบางทีก็หิวอ๋อบางทีก็หิวเหมือนกันไม่ได้กินข้าวแล้วก็หิวเหรอเฮ้ยบริการดีนะนี่นี่ดูดควันออกให้ด้วยนะครับโอ้ยแม่เขาจัดเต็มมากเลยนะใช่คือเครื่องเคียงเครื่องเคียงใช่ฟิวมาทานบ่อยไหมไปรอบที่สองรอบที่สองแล้วพ่อไปอยู่ไหนมาเนี่ยจริงคือตอนที่มากินใช่ไหมไปกินกัน3คนแล้วแบบเขาทำให้อ่ะเซตแค่นี้คืออิ่มอิ่ม3คนอ่ะอิ่มทำไมพ่อไม่ได้มาก็ตอนนั้นพ่ออยู่บ้านเนี่ยเลยกลายเป็นแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโหพวกตัวมาแอบกินกันอย่างงี้นี่เองเดี๋ยวต้องหาอีกร้านนะเหรอมีอีกร้านนึงอีกกับแม่ใช่เขาก็ย่างให้เหมือนกันเหรอแล้วกระเทียมนี่กินยังไงกินพวกหมูเหรอใช่เนี่ยนะแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่น้ำจิ้มมี3รสเลยแล้วนี่อ่ะอันนี้เรียกอะไรยำต้นหอมยำต้นหอมนี่อ่ะผงหม้อผงหม้อครับผงหม้ออันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหัวกระเพราดอกอ๋ออันนี้ไปกินกับอะไรก่อนกับหมูเป็นคือยำอ๋อไม่รู้จริงๆนะเนี่ยต้องถามกินกับหมูกับหมูเฮ้ยดีอ่ะจัดร้านสวยด้วยนะบอกเลยนะชอบที่สุดคือนี่แหละมีบริการแบบนี้ดีอ่ะรอกินอย่างเดียวพี่ก็ปรับปรุงปรับไฟอะไรเรียบร้อยเลยนะครับอ๋อมีบริการหั่นชิ้นชิ้นป้อนด้วยเหรอป้อนก็ได้ครับว่างั้นพี่เขาบอกปวดหัวมากเลยเนี่ยรับก็อยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงโหเอ้ยป้อนให้ด้วยก็ได้นะพี่เขาบอกนะอันนี้เพิ่งเปิดจริงๆนะขนาดที่ดูดเตาอะไรเขานี่คือใหม่แว็บเลยนี่เปิดกี่วันแล้วเนี่ยครับได้เดือนนึงได้เดือนนึงแล้วใช่ไหมฮะเนาะเคยย่างไหมไหมครับพี่เคยย่างไหมไหมไม่ครับไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่บอกเริ่มปวดหัวแล้วเริ่มปวดหัวแล้วเดี๋ยวพี่เข้าไปแล้วให้ย่างไอ้ยังไม่ย่างเลยนะแล้วพริกนี่เขาต้องกินยังไงอะครับเข้าปากเคี้ยวเหรอครับผมเดี๋ยวหั่นอ๋ออันนี้พ่อถามไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเป็นการมาครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็แม่เดือนน้องฟิวเขาเคยมาแล้วแต่พ่อไม่ได้มาก็เลยแค่สงสัยว่าเอ้ยพริกอย่างเงี้ยพริกหยวกพวกเนี้ยมันสามารถกินสดได้เลยเหรอกินสดก็ได้แล้วแม่แอบเห็นนี่เขาเอาอะไรมาวางไว้อีกแล้วเขาจะเอาหมูมาวางไว้ให้เราอ๋อเป็นคนขี้สงสัยไงเลยไม่รู้อ๋อจากตรงนี้เลยนะเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเฟี้ยวถือว่าดีเลยนะครับน้องเฟี้ยวหิวกินอะไรแล้วคะสาหร่ายกินสาหร่ายเล่นละเขาไม่ได้สั่งมาแค่นี้นะของมาเป็นกำลังทำอยู่เฮ้ยสาหร่ายนี่อะไรคะเฟี้ยวกินจืดเล่นไปก่อนอะไรอ่ะฟิวมาอันนี้คืออะไรอ่ะฟิวใช่ใช่มันคืออะไรจาจังเมียนอะไรนะจาจังเมียนจริงจริงจริงในซีรีส์เขาเรียกว่าจาจังเมียนแต่ว่าในเมนูมันเขียนว่าจาจังเมียนมันจะเป็นเส้นสีดำๆเป็นซอสสีดำๆก็ไม่ไข่ที่ที่เขาเล็กจังเป็นปัญหาโอ้โหด้วยไข่ไก่จริงกดให้พ่อดูขอคนหนึ่งนะขอดูของฟิวหน่อยขอทุกคนให้เข้ากันหน่อยครับลูกใช่แล้วให้มันเข้าเส้นโอ้โห
คลิปนี้พ่อถาอาจจะถามแบบแปลกๆนะพ่อถาไม่เคยเข้ามากินร้านนี้นะพูดแบบแบบปจวเลยอ่ะไม่เคยกินแบบนี้เหมือนพาพ่อถามมาเปิดประสบการณ์ใช่โอ้โหเราไม่เดินสั่งมาเป็นไรครับอันนี้ขันเส้นค่ะเขาเรียกอะไรนะจับแผลมันคืออะไรนะครับผัดบุ้นเส้นใช่มันต้องมีชื่อเฉพาะของเขาดิอันนี้เขาเรียกอะไรครับผัดแฉกจับแฉกอ๋อผัดบุ้นเส้นเกาหลีนั่นเองนะครับเคยดูช่องผมปะครับไม่เคยผมมียูทูบด้วยคนตาม50กว่าคนแล้วสุดยอดมากเลยพี่เข้าไปดูด้วยนะแต่ผมไม่บอกช่องนะพี่ว่าอะไรของน้าเขาวะเนี่ยผัดบุ้นเส้นเขาอร่อยมาชิมหมูเป็นไงแม่ อร่อยแม่เดือนบอกอร่อยอีกแล้วนะครับชอบเลยนะพูดแบบพูดแล้วพูดอีกคือเขาบริการย่างให้นี่แหละชอบมากเลยเออน้องเฟลเป็นไงคะชิมยังลูกเป็นไงบ้างชิมตาลเหรอคะอ่ะอันนี้อะไรมาเสิร์ฟพี่อ่อนนะครับฮะซุปเต้าหู้อ่อนครับผมซุปเต้าหู้อ่อนโอ้หน้าทานมากแม่บอกได้คำเดียวเดือดๆเลยนะเดี๋ยวมาดูอันนี้อะไรเนื้ออะไรครับเนี่ยคอหมูครับคอหมูครับผมแม่สุดยอดจริงๆนะเนี่ยโอ้แม่นี้ดูน่าทานมากเลยอ่ะจัดจานมากเลยนะโอ้โหเหรอโหมันหอมมากเลยใช่หมูเราต้องจิ้มกับอะไรแม่เราจะต้องให้มาเลือกเอาเลย3อย่างเลยเหรออ่ะนี่นะครับอันนี้ได้หมูแล้วนะอันแรกดูจืดๆนะแม่ไม่ขอกินจีเนาะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปอันนี้แม่เดือนบอกว่ามันจะออกเผ็ดๆหน่อยนะเดี๋ยวขอชิมนะครับเฮ้ยอันที่สองอร่อยถูกปากแน่อันนี้ก็ได้อันนี้อร่อยสุดใช่เหรออันไหนคะน้องฟิวอืมเป็นแว่นอย่างนั้นเลยเหรออืมกินด้วยกันเลยเหรอแม่แล้วรสชาติเขาล่ะอร่อยรู้สึกใจหมูอ่ะคืออร่อยนะเดี๋ยวมาลองอันสุดท้ายกันน้ำจิ้มอันสุดท้ายนะครับคือที่กินมาเนี่ยจืดอันนี้แบบติดเผ็ดนิดนึงแต่ก็อร่อยอันสุดท้ายนี่เขาจะเป็นน้ำๆนะเดี๋ยวมาดูนะรสชาติเป็นไงนะครับอันนี้แม่มันเหมือนกับกิมจินะอร่อยเหมือนกันนะแม่ขอพริกลูกชิ้นนะมาเดี๋ยวลองดิ้งนะครับมันต้องจิ้มกับอะไรไหมจิ้มกับเปล่าเลยเหรอเป็นเครื่องเคียงเหรอไม่เผ็ดนะหวานๆนะให้เรียนหมอให้ลองชิมบุญเส้นอร่อยนะเส้นเขาเหนียวมากเลยอ่ะแม่นะอร่อยอร่อยไม่เหมือนวุ้นเส้นที่เรากินตามท้องตลาดทั่วไปนะแม่อันนี้มันวุ้นเส้นเกาหลีแกเหนียวมากเหนียวเนื้อแบบลองชิมกระเทียมหน่อยกระเทียมอันนี้กระเทียมอะไรอ่ะไม่ใช่กระเทียมบ้านเราใช่ไหมเฮ้ยแต่ทำไมพอมาย่างอบเนี่ยมันไม่ค่อยหืนเท่าไหร่นะกินได้เลยอ่ะแม่โดยรวมที่นี่ของเขาอร่อยนะใช่อร่อยทานได้ทุกอย่างเลยนะถูกปากด้วยนะครับเป็นไงครับฟิลฟิลมาขุดในสิ่งนี้นะครับแม่อันนี้ไม่ได้ชิมเลยอ่ะ
เข้มข้นเลยนะครับเนี่ยน่าทานน่าทานตอนนี้พี่เขากำลังย่างหมูให้อยู่นะเป็นไงแม่อร่อยนุ่มมากพี่ไม่ลองนะคะวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ได้มาตะลุยกินนะคะกันที่ในทูมิยูนะคะทุกคนพาพ่อเปิดประสบการณ์ที่พี่เขาทำไม่กินนี้ก็มาแบบงงๆนะคะแบบอยู่จะมาก็มาเลยพ่ออยากถ่ายนะแม่เนาะใช่คือแบบพ่อบอกเลยว่าแบบมันว้าวมากนะใช่พี่เขาทำตรงนี้เลยนะแบบโอ้โหคุ้มเลยใช่ก็คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะพ่อยังงงๆอยู่เลย มาแบบตะลุยกินช่วงพิเศษแล้วกันมาแบบงงๆนะใช่น้องๆอยากพวกเราไปรีวิวที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้นะคะโอเคกันสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีปีใหม่จ้า